วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าอาเซียนในค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจษดาสาราทองครับดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะวันนี้อาเซียนไดเรกต์นะคะเราจะไปกันที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะพูดคุยกับคุณชัวก้วนเฉิงนะคะมีอุบัติเหตุทางเรือมาเล่าสู่กันฟังซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปเริ่มกันที่อาเซียนเฮดไลน์ค่ะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวนะควันหลงของการเลือกตั้งที่เมียนมานะครับตัวเลขของส.ส.ผู้หญิงนะก็เป็นที่จับตามองเหมือนกันนะว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับจากหนังสือพิมพ์ The Myanmar Times ของเมียนมาครับพาดหัวข่าวเอาไว้บอกว่า Women MPs up but Luddor still 90% male Luddor เนี่ยนะครับก็คือชื่อเรียกของทำเนียบรัฐสภาของทางเมียนมานั่นเองก็เทียบได้กับมาลากันยังของฟิลิปปินส์หรือว่าทำเนียบขาวของสหรัฐนั่นเองนะครับเขาบอกว่านักการเมืองชายยังคงครองสภาพม่าอยู่ถึง 90% แม้จะมีผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นครับจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็คือพรรค NLD ของนางองซานซูจีคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายนะครับล่าสุดครับหนังสือพิมพ์เมียนมาไทมส์ก็วิเคราะห์ว่าน่าจะมีจำนวนสมาชิกรัฐสภาผู้หญิงที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด64คนดำรงตำแหน่งทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาคิดเป็น 9.7% จากที่นั่งทั้งหมด657ที่นั่งซึ่งนับรวมเอา 25% ของที่นั่งทั้งหมดนะครับของฝ่ายทหารเข้าไปไว้ด้วยซึ่งนี่ก็จะถือว่ามีนักการเมืองหญิงมากขึ้นถึง2เท่าจากสมาชิกรัฐสภาผู้หญิงที่มีเพียงแค่ 4.4% หลังการเลือกตั้งซ่อมเมื่อปี2555ครับอย่างไรก็ดีแม้ว่าจำนวนสมาชิกรัฐสภาหญิงของพม่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังถือว่ามีอัตราที่ต่ำที่สุดในอาเซียนอันดับที่2ที่ต่ำที่สุดนี่นะครับก็คือมาเลเซียที่มีสมาชิกรัฐสภาอยู่ 10.4% ส่วนประเทศที่ถือว่ามีสัดส่วนของผู้หญิงในรัฐสภาดีมากในอาเซียนก็คือสิงคโปร์สปป.ลาวแล้วก็เวียดนามนะครับเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีอยู่ถึง1ใน4ของสภาซึ่งถือว่าสูงมากนะครับจนถึงขณะนี้ครับทางฝ่ายทหารก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครผู้แทนของตนใน 25% นี้หรือเปล่านะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ทางฝ่ายทหารเนี่ยมีคนที่นั่งอยู่ในรัฐสภาเนี่ยนะครับเพียงแค่2คนจาก166คนเท่านั้นแม้ว่าเราจะเห็นพัฒนาการนะครับด้านสัดส่วนของทางเพศเนี่ยความเท่าเทียมกันในรัฐสภาว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าทำไมพรรค NLD เนี่ยถึงไม่ส่งผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับให้ชิงชัยให้มากกว่านี้โดยการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับในครั้งนี้เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยส่งผู้สมัครหญิงเพียงแค่ 15% เท่านั้นเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งซ่อมที่มากถึง 30% นะครับขณะที่โฆษกของพรรค NLD ก็ออกมาชี้ว่าเหตุผลที่ทางพรรคไม่ส่งผู้สมัครหญิงให้มากกว่านี้นะครับก็เพราะว่าผู้สมัครหญิงหลายคนนั้นยังเป็นนักการเมืองมือใหม่ยังอ่อนประสบการณ์นอกจากนี้นะครับก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านของวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีที่ยังขาดความเชื่อมั่นในนักการเมืองผู้หญิงในเมียนมาด้วยครับค่ะจากเรื่องของการเมืองเมียนมานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะอีกก้าวหนึ่งใช่นะคะจากเรื่องของเมียนมาค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ประเทศกัมพูชากันมากดีกว่าเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยห้างสรรพสินค้านะคะมีข่าวนี้มาฝากค่ะจากเดอะพนมเปญโพสต์ค่ะพาดหัวบอกว่า shift in Aeon tenant mix as high end brands replaced by cheaper options ห้างอีออนกัมพูชาค่ะเน้นขายสินค้าชนชั้นกลางตามเทรนด์ตลาดค่ะก็จะมีถ้าใครไปที่นั่นเนี่ยนะคะอาจจะเห็นภาพของครอบครัวชาวกัมพูชาที่หลั่งไหลกันเข้าไปในห้างอีออนช่วงวันหยุดเทศกาลค่ะโดยเฉพาะเทศกาลน้ำหรือว่าถ้าเทียบเท่าลอยกระทงบ้านเราที่เพิ่งผ่านมาค่ะถือว่าเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดีว่าห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยเนี่ยนะคะไม่ใช่สำหรับการไปจับจ่ายซื้อของสำหรับชาวกัมพูชาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนต้องไปทำกิจกรรมเช่นดูภาพยนตร์หรือรับประทานอาหารนี้ก็อาจจะคล้ายๆบ้านเราค่ะห้างอีออนเนี่ยกลายเป็นศูนย์รวมของชนชั้นกลางในเมืองหลวงไปแล้วแต่ว่าสำหรับกลุ่มคนที่มีรายได้สูงกัมพูชาเขาจะไม่ไปเดินเล่นที่นั่นอาจารย์เจตเขาจะไปซื้อของแบรนด์เนมในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่กรุงเทพฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์มากกว่าถูกต้องค่ะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยที่ห้างอีออนของกัมพูชานะคะมีร้านค้าถอนตัวไปแล้วอย่างน้อย12แห่งตั้งแต่ห้างเปิดทำการในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะก็คือว่าเป็นเพราะว่ามาประสบปัญหายอดขายตกต่ำแล้วก็ไม่คุ้มกับค่าเช่าที่มีราคาสูงค่ะทีนี้ศูนย์การค้ามูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐที่บริหารโดยญี่ปุ่นเนี่ยใช่ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าในแง่ของการบริหารแล้วอีออนเขาถือว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะว่ามีผู้เช่าที่ยอดจองพื้นที่เนี่ยมากถึง 90% ถึงแม้ว่าราคาค่าเช่าจะสูงค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้
ทางผู้บริหารห้างก็ยอมรับว่าอีออนกัมพูชากำลังอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนค่ะหลังจากที่ทั้งทางห้างแล้วก็ตัวผู้เช่าเองเริ่มเห็นตรงกันที่จะเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองให้เข้ากับตลาดกัมพูชาให้มากขึ้นคือร้านค้าที่ถอนตัวไปส่วนมากคือขายราคาแพงนะคะเป็นไฮเอนด์ก็จะถูกแทนที่ด้วยแบรนด์สินค้าราคาที่จับต้องได้มากกว่ามีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้ปานกลางค่ะหรือว่าพูดให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าตลาดกัมพูชาตอนนี้ยังไม่พร้อมสำหรับแบรนด์ระดับบนนั่นเองค่ะถึงแม้ว่ากัมพูชาจะขึ้นชื่อเรื่องของตลาดมืดที่ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในราคาที่ถูกกว่าซื้อในห้างก็จริงแต่ว่าทุกวันนี้นะคะก็เริ่มมีลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะที่เห็นคุณค่าในสินค้าที่เป็นของแท้แล้วก็ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะทีนี้มีผู้จัดการเสื้อผ้าสตรียี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะคะที่ไปเปิดในร้านอีออนเนี่ยเป็นยี่ห้อของสิงคโปร์เขาบอกว่าจุดแข็งของอีออนที่กัมพูชาก็คือว่ามีความสามารถในการดึงดูดลูกค้าเพราะว่ามีประสบการณ์การบริหารในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆเช่นช่วงปีใหม่หรือว่าเทศกาลน้ำที่ผ่านมาเป็นต้นค่ะครับแม่ดูแล้วนี่ก็มีแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยก็เหมือนกับอีออนที่ขายที่ญี่ปุ่นเลยนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ที่พูดนะบอกว่ามีปัญหาอันนึงก็คือว่าค่าเช่าที่แพงก็เลยถอนตัวกันใช่ไหมครับอันนั้นคือปัญหาที่กัมพูชารายงานพิเศษวันนี้นะครับจะไปดูเรื่องค่าเช่าที่ที่แพงเหมือนกันแต่ว่าเป็นของเวียดนามไปติดตามเรื่องนี้กันครับ In the Hanoi apartment for sale market จากรายงานของบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์สัญชาติอเมริกันอย่าง Cushman & Wakefield ระบุว่าค่าเช่าที่สำหรับร้านค้าปลีกในใจกลางนครโฮจิมินห์ของเวียดนามนั้นสูงกว่าเมืองหลักๆในเอเชียอย่างดูไบโดฮากรุงเทพกัวลาลัมเปอร์และมะนิลาด้วยค่าเช่าที่สูงกว่า 1,540 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 55,000 บาทต่อตารางเมตรต่อปีในย่านใจกลางธุรกิจของนครโฮจิมินห์ทำให้ Cushman & Wakefield จัดให้นครแห่งนี้อยู่ในลำดับที่32ของเมืองที่มีค่าเช่าในย่านการค้าที่แพงที่สุดเพิ่มขึ้นมา1อันดับจากปีที่แล้วอย่างไรก็ตามจากการสำรวจย่านการค้ากว่า500แห่งทั่วโลกพบว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่าเช่าที่ร้านค้าปลีกในนครโฮจิมินห์ยังถือว่าถูกกว่าที่เซี่ยงไฮ้ไต้หวันสิงคโปร์โตเกียวและโซการที่เวียดนามกำลังเตรียมตัวเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปีนี้รวมถึงการที่เวียดนามตกลงเข้าร่วมกลุ่มการค้าเสรีอื่นๆอย่างข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP อาจทำให้ผู้ค้าในประเทศประสบปัญหาเรื่องค่าเช่าในอนาคตเพราะค่าเช่าถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับ2รองจากทำเลที่ตั้งในกลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างไรก็ตามเวียดนามเป็นตลาดเป้าหมายที่บรรดานักลงทุนเล็งเห็นความสำคัญรวมถึงความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจดังนั้นจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าต่างชาติที่มีความพร้อมด้านการเงินมากกว่าเข้ามาเช่าที่ประกอบธุรกิจแทนจากรายงานของ Cushman & Wakefield ระบุว่าภายในระยะเวลา 5-7 ปีนครโฮจิมินห์จะมีพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นอีก 1,500,000 ตารางเมตรรวมพื้นที่ทั้งหมดกว่า 2,500,000 ตารางเมตรซึ่งนั่นจะทำให้ตลาดค้าปลีกในเวียดนามคึกคักมากขึ้นพินทุออนอุทัยวันทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานค่ะไม่น่าเชื่อนะคะตอนนี้นครโฮจิมินห์เนี่ยค่าเช่าที่ก็เริ่มแพงขึ้นแล้วหลายที่ในโลกโดยเฉพาะในอาเซียนบ้านเราเริ่มจะแพงขึ้นตามลำดับเดี๋ยวต้องมาติดตามนะคะว่าจะมีพัฒนาการในอนาคตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนไดเรกต์ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นเวลาของอาเซียนไดเรกต์ค่ะเราจะไปกันที่ประเทศสิงคโปร์พูดคุยกับคุณฉัวก้วนเฉิงมีเหตุการณ์น่าสลดนะคะคมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวต้องไปติดตามค่ะ Hello good evening there ฉัว how are you Hello good evening TP and Dr. Jess Okay yes. very nice to meet you Yes I'm bringing you not a very good news today okay. Singapore actually just on Sunday itself a ferry carrying 97 people from Batam, Indonesia, Batam to Singapore. Mm-hmm. The ferry hit a floating object, and it stalled. And of course, the engine is damaged. And while the ferry was not on fire, there was smoke coming out of it, and it couldn't move anymore. And then people started panicking, and because
because of the bad management, I would say, of the safety measures, people did not know what was happening. And after about 40 to 50 minutes, nothing was done to ease the passengers. And only later, when one of the engineers, he's an engineer, he found out that there is something wrong with the boat, with the ferry, and they were supposed to evacuate. So he was the one, okay, not the ferry company, he was the one who asked all the passengers to put on their the life jacket. The life jacket, and, okay. Yeah, and after that, you know, two inflatable rafts, those emergency rafts, were deployed to try to transport the people over to the bigger boats. But these two inflatable rafts, it was overloaded and it started leaking water. Okay. So in the end, both rafts sank as well. So all the passengers who were trying to get on the boat also fell into the water as well. So it was a pretty traumatizing experience. Okay. And the reason why I'm putting this news up to you guys is because it is quite common for ferries to hit UFO, unidentified floating objects. Okay. Uh-huh. Over in Hong Kong, there have been cases where ferry hit this kind of floating objects, and then there are people who die. Singapore is very lucky that all 97 people, including 51 Singaporeans, all of them were safe. But of course, all their luggages are gone. Okay. Yeah. So I believe in Thailand, there are many kinds of ferry companies over there because of the islands. And I think it will be very important for the Thai authorities to take note of this as well. Mm-hmm. Okay, sure. Until now, has the object been identified? No, they did not tell anyone about what is the unidentified object. Okay. So we do not know. But what we know is that the safety measures has been badly inadequate. And this is Singapore you're talking about. This is ferries coming to Singapore. And usually for Singapore authorities, the safety standards are very strict. Yeah. So if this is the level of safety standard being employed for ferries involving Singapore, you can only imagine what is happening to those ferries that are involved in other countries. Yeah, yeah. I mean, exactly. It is very important. Like you said, exactly. It surprised me as well, because this is Singapore you're talking about, because the ferry was heading to Singapore and then no one was helping the passengers when they got there. According to information, okay, from the media, the bigger boats were not able to go direct to the ferry because it was in Indonesian waters. And because the ferry, which was like stalled, did not send an emergency flare out in the air. Okay. So they were unable to go into the Indonesian waters. That's why they did not send a small raft over, which sank anyway. So again, a lot of passengers were saved by Indonesian fishing boats. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay, bye. Thank you very much. Bye. Bye. ครับก็อย่างที่คุณชัวร์บอกไปนะว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นนะก็มีเรือเฟอร์รี่ลำหนึ่งที่มาจากที่อินโดนีเซียและจะมุ่งหน้าไปที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับก็เกิดเหตุไปชนกับวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยนะครับทำให้ผู้ที่อยู่บนเรือ97คนเนี่ยนะครับซึ่งมีชาวสิงคโปร์51คนอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะครับได้รับการต้องช่วยเหลือต้องถูกช่วยเหลือนะครับค่ะคือวัตถุลอยน้ำเนี่ยนะคะเหตุเกิดแต่คืนวันอาทิตย์จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไรนะคะทีนี้แหมก็ไม่น่าจะเชื่อนะว่าขนาดไปขึ้นฝั่งที่สิงคโปร์แล้วยังไม่มีคนช่วยเหลืออีกเหรอนะคะแต่เมื่อกี้คุณชัวบอกว่าปัญหาที่ทำให้ไม่มีการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนี่ยนะครับก็เพราะว่าตัวเรือลำนี้เนี่ยอยู่บนน่านน้ำของอินโดนีเซียแล้วก็ไม่ได้ส่งสัญญาณ emergency หรือสัญญาณขอความช่วยเหลือออกมาก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยก็เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ทางสิงคโปร์เนี่ยไม่ทราบเรื่องว่าง่ายๆนะคะหูเคราะห์ดีที่มีผู้โดยสารที่เป็นวิศวกรเครื่องกลพยายามตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็มาบอกผู้โดยสารคนอื่นๆให้สวมเสื้อชูชีพแล้วก็สละเรือครับแต่สุดท้ายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับก็มีแต่ทรัพย์สินแล้วก็กระเป๋าที่สูญหายไปเรียกง่ายๆว่าคุณชวนเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเล่าเป็นอุทาหรณ์เพราะว่ามีเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ที่เมืองไทยหลายครั้งเหมือนกันใครที่ฮ่องกงก็ลักษณะเดียวกันอันนั้นมีผู้เสียชีวิตด้วยครับช่วงนี้หมดเวลาของเดือนหน้าอาเซียนแล้วนะคะคุณชวนควนเฉิงค่ะมีเพลงมาฝากชื่อว่าเพลง By Your Side อยู่ข้างๆเธอนะคะศิลปินเจเจลินค่ะซึ่งก็เป็นเพลงหลักของภาพยนตร์เรื่อง The Secret วันนี้เดือนหน้าอาเซียนหมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ